ายกำลังเรียนต่อคอร์ส International Business อยู่นะคะซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะครอบคลุมการทำธุรกิจในเชิง International ค่ะวิชาที่เรียนนะคะในเทอมแรกก็มี Managing People นะคะ Managerial Finance and Accounting แล้วก็มี Economics ค่ะนอกจากนี้ยังมีวิชาเกี่ยวกับ Research Paper Entrepreneurship Marketing แล้วก็ Supply Chain ด้วยค่ะวิชาที่ชอบที่สุดเป็น Managing People นะคะพอได้เรียนเกี่ยวกับการบริหารผู้คนซึ่งคุณครูก็จะนำ Case Study ของบริษัทต่างๆมาให้เราเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็มี Theory ต่างๆค่ะที่นำเข้ามาปรับใช้บรรยากาศในห้องเรียนก็คือทุกคนจริงจังแล้วก็ตั้งใจกันมากนะคะมีการพูดคุยแล้วก็ Discussion กับครูอยู่เสมอๆ Happy ค่ะโซนนี้เป็นโซนฟาซิลิตี้ของมหาลัยนะคะซึ่งไมค์ก็มาใช้ประชุมแล้วก็ทำงานกับเพื่อนๆค่ะเราสามารถทำการจองผ่านหน้าเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามาใช้งานนอกจากจะมีไวท์บอร์ดแล้วก็ยังมีสกรีนนะคะที่สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยบรรยากาศในห้องเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกการเรียนการสอนก็จะเกิดในห้องเลคเชอร์นี้ค่ะนี่คืออะไรรู้ไหมคะทุกคนมันคือทฤษฎีของเบสค่ะขึ้นมาที่ชั้น1จะเป็น Learning Resource Center นะคะมีห้องสมุดแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในหมายก็มานั่งทำงานแล้วก็หา Research ต่างๆที่นี่ทุกอย่างข้อมูลมีครบครันมากค่ะและนี่คือตู้กดน้ำฟรีที่มีให้ทุกชั้นเลยค่ะสะดวกมากๆสำหรับสาย Finance ที่เบสของเรามีห้องบลูมเบิร์กโดยเฉพาะเลยนะเบสคือ Business School ภายใต้ City University of London นะคะเรื่องมาตรฐานการศึกษาไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าได้รับ Triple Accredited ระดับโลกค่ะเบสมีมากกว่า20สาขาให้เลือกเรียนใครสนใจสาขาไหนติดต่อพี่ที่แฮนด์ซอนได้เลยนะคะอยู่ลอนดอนสะดวกสบายมากค่ะการเดินทางมีทั้งทูบทั้งบัสหรือจะเดินก็ได้อาหารการกินมีทุกประเภทกิจกรรมก็เยอะมากมายไม่เหงาเลยอยากเรียนต่อปอโทที่เบสเมื่อเห็นว่า Hands on represent base จึงติดต่อเข้ามาพี่ๆช่วยดูแลตั้งแต่การทำใบสมัครการเตรียมเอกสารและก็เรื่องวีซ่าค่ะในเคสของMyมีเวลาน้อยมากแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างราบรื่นและที่สำคัญ free of charge ด้วยนะคะสนใจเรียนต่อที่เบส Business School ติดต่อพี่ๆ Hands on ฟรีทุกขั้นตอนค่ะ